สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับอ่านชื่อคลิปตอนนี้แล้วคุณอาจจะสงสัยว่าเราลบไฟล์อัปเดต iOS ได้ด้วยเหรอแบบนี้ถ้าติดตั้งไปแล้วไม่ชอบก็ลบออกกลับไปใช้เวอร์ชันเก่าก็ได้สิไม่ใช่นะครับการลบไฟล์อัปเดตของ iOS ไม่ใช่การลบการอัปเดตครับแต่เป็นการลบตัวไฟล์อัปเดตที่ดาวน์โหลดเข้ามาเก็บในเครื่องของเรารอให้เราทำการติดตั้งซึ่งเมื่อติดตั้งแล้วไฟล์ก็จะถูกลบไปเองโดยอัตโนมัติครับแล้วเราทำไมต้องไปลบไฟล์อัปเดตด้วยล่ะหลายต่อหลายครั้งเราอาจจะพบว่าไฟล์อัปเดตถูกดาวน์โหลดเข้ามาโดยอัตโนมัติหรือเราทำการดาวน์โหลดเพื่อจะอัปเดตแต่แล้วก็เปลี่ยนใจยังไม่อัปเดตดีกว่าเช่นเพื่อนอัปเดตไปแล้วบอกว่าสูบแบตมากมายทำให้เราไม่อยากอัปเดตซึ่งก็ทำได้ครับแต่ปัญหาก็คือไฟล์อัปเดตที่ดาวน์โหลดมาแล้วนั้นก็จะถูกเก็บตกค้างเอาไว้ในเครื่องนั่นเองครับบางเวอร์ชันก็มีขนาดใหญ่หลายกิกเลยล่ะครับทำให้พื้นที่ในการใช้งานของตัวเครื่องของเราลดลงไปในเมื่อเราไม่อยากติดตั้งก็สามารถลบไฟล์อัปเดตออกไปได้เพื่อให้ได้พื้นที่กลับคืนมาครับการลบไฟล์อัปเดตยังใช้ในการแก้ปัญหาเวลาที่เราจะอัปเดต iOS แล้วพบปัญหาว่าไม่สามารถติดตั้งได้ทั้งที่พื้นที่ว่างในเครื่องก็มีมากพอหลายกิกซึ่งบางครั้งก็เกิดจากไฟล์อัปเดตที่เราดาวน์โหลดมามีปัญหาครับเช่นเน็ตเราช้าหรือหลุดบ่อยๆทำให้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถติดตั้งได้โหลดใหม่ก็ไม่ได้เพราะไม่ขึ้นให้โหลดเนื่องจากไฟล์อัปเดตนั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บอยู่ในเครื่องของเรานั่นเองครับวิธีแก้ปัญหานี้สามารถทำได้ด้วยการลบไฟล์อัปเดตออกไปก่อนครับแล้วทำการดาวน์โหลดมาใหม่ก็จะสามารถติดตั้งได้เราไปดูวิธีการลบไฟล์อัปเดตกันเลยครับในหน้าจอโฮมแต่ setting เลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแต่ general ในตัวอย่างนี้เมื่อเราแตะ software update จะเห็นว่าตัว software กำลังดาวน์โหลดอยู่ครับสำหรับวิธีการลบให้กลับไปที่หน้าจอ general แล้วแต่ iPhone storage รอให้ระบบทำการรวบรวมข้อมูลสักครู่ครับในรายการที่แสดงขึ้นมาเลื่อนลงไปด้านล่างมองหารายการที่เขียนว่า iOSในตัวอย่างนี้คือ iOS 11.2 Public Beta 1 ครับให้แตะเลือกได้เลยครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะ Delete Update แล้วแตะ Delete Update อีกครั้งเพื่อยืนยันการลบครับเมื่อเรากลับไปที่หน้าจอ Software Update จะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีการดาวน์โหลดไฟล์แล้วครับไฟล์ถูกลบไปแล้วถ้าจะทำการอัปเดตใหม่ก็ต้องดาวน์โหลดใหม่ครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เราก็สามารถลบไฟล์อัปเดตและยังได้พื้นที่ว่างในเครื่องกลับคืนมาด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเรามีวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iOS มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้ iPhone และ iPad ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ